สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับครูน้ำสุไรพรผู้แย้มนะคะกับกิจกรรมดีๆจากวิชาภาษาไทยค่ะก่อนอื่นเลยครูน้ำต้องขอยินดีต้อนรับเด็กๆเข้าสู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กันก่อนนะคะเด็กๆเตรียมตัวเป็นที่ป.2 พร้อมแล้วใช่ไหมคะแต่เอ๊ะปิดเทอมนานแบบนี้เด็กๆจะลืมความรู้เดิมเมื่อตอนป.1 จนไปหรือเปล่านะดังนั้นวันนี้คุณน้ำขอพาเด็กๆไปทบทวนความรู้เกี่ยวกับหน้าตาตัวสะกดกันก่อนนะคะจากการทำกิจกรรมที่มีชื่อว่าเมนูมากมายหลากหลายตัวสะกดไปกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยคุณน้ำขอพาเด็กๆมาเล่นเกมสนุกๆกันก่อนนะคะซึ่งมีชื่อเกมว่าถอดรหัสเมนูแสนอร่อยค่ะเกมนี้มีวิธีการเล่นง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เด็กๆสังเกตภาพและแปลภาพเป็นชื่อเมนูอาหารคุณน้ำใบให้นะคะว่าเมนูอาหารนั้นมีทั้งอาหารคาวและอาหารหวานเลยค่ะคุณน้ำให้เวลาเด็กๆเพียงข้อละ10วินาทีเท่านั้นนะคะถ้าเด็กพร้อมแล้วไปเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะคำตอบคือไข่ดาวคำตอบคือส้มตำคำตอบคือหมูกระทะคำตอบคือกุ้งอบวุ้นเส้นคำตอบคือข้าวผัดปูคำตอบคือสปาเกตตี้คำตอบคือแกงส้มผักบุ้งคำตอบคือต้มยำกุ้งคำตอบคือข้าวต้มมัดคำตอบคือกล้วยบวชชีเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆถอดรหัสเมนูไปได้กันกี่เมนูคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าชื่อเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานต่างก็เป็นคำที่มีตัวสะกดกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแต่เอ๊ะเด็กๆคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่ามาตราตัวสะกดคืออะไรและมีมาตราอะไรบ้างวันนี้คุณน้ำขอพาเด็กๆไปรับชมความรู้เกี่ยวกับมาตราตัวสะกดก่อนนะคะไปเลยค่ะมาตราตัวสะกด
คือกลุ่มพยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายคำหรือพยางค์ในแม่กอกาทำให้เสียงของคำแตกต่างกันตามพยัญชนะที่นำมาประกอบมาตาแม่กงคือคำที่มีงองูเป็นตัวสะกดตัวอย่างต้มยำกุ้งมาตาแม่กมคือคำที่มีมอมาเป็นตัวสะกดตัวอย่างส้มตำมาตาแม่เกยคือคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดตัวอย่างกล้วยบวชชีมาตาแม่เกิลคือคำที่มีวอแหวนเป็นตัวสะกดตัวอย่างข้าวผัดปูมาตาแม่กลคือคำที่มีนอหนูเป็นตัวสะกดและพยัญชนะที่ออกเสียงเหมือนนอหนูได้แก่ยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงลอจุลาตัวอย่างกุ้งอบวุ้นเส้นมาตาแม่กกคือคำที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดและพยัญชนะที่ออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดได้แก่ขอไข่คอควายคอระฆังตัวอย่างแกงส้มผักบุ้งมาตาแม่กบคือคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดและพยัญชนะที่ออกเสียงเหมือนบอใบไม้สะกดได้แก่บอปลาพอพานฟอฟันพอสำเภาตัวอย่างลาบหมูมาตาแม่กดคือคำที่มีดอเด็กเป็นตัวสะกดและพยัญชนะที่ออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดได้แก่จอจานชอช้างซอโซ่ดอชดาตอปะตักทอฐานทอนางบนโททอผู้เฒ่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงสอสลาสอฤาษีและสอเสือตัวอย่างสปาเกตตี้มาตาแม่กอกาคือคำหรือพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกดตัวอย่างหมูกระทะเด็กๆเข้าใจเกี่ยวกับมาตาตัวสะกดกันแล้วใช่ไหมคะมาตาตัวสะกดของเรามีทั้งหมด8มาตานะคะได้แก่มาตาแม่กงแม่กมแม่เกยแม่เกลแม่กลแม่กบแม่กบและแม่กดค่ะส่วนแม่กอกาเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะแต่เด็กอย่าจำสับสนนะคะพอพูดถึงอาหารหลากหลายเมนูแบบนี้แล้วคุณน้ำก็เริ่มหิวแล้วล่ะค่ะแล้วเด็กๆล่ะคะหิวกันหรือยังเอ่ยก่อนที่เราจะแยกไปหาอะไรรับประทานกันนั้นคุณน้ำขอเชิญชวนให้เด็กมานำเสนอเมนูสุดโปรดที่เด็กชอบรับประทานกันนะคะและบอกส่วนประกอบที่สังเกตเห็นว่าเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดใดและเรามาดูกันว่าเด็กๆแต่ละคนชอบทานเมนูอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวคุณน้ำพาไปดูตัวอย่างของคุณน้ำก่อนนะคะไปดูกันเลยค่ะเมนูสุดโปรดของคุณน้ำคือโจ๊กหมูส่วนประกอบที่สังเกตเห็นคือขิงอยู่ในมาตาแม่กงหมูสับอยู่ในมาตาแม่กบกระเทียมอยู่ในมาตาแม่กมปลาท่องโกอยู่ในมาตาแม่กงข้าวอยู่ในมาตาแม่เกิลไข่เค็มอยู่ในมาตาแม่กมต้นหอมอยู่ในมาตาแม่กล
เด็กๆเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆทำกิจกรรมลงบนกระดาษนะคะและถ่ายรูปส่งมาให้คุณน้ำชื่นชมบ้างนะคะคุณน้ำจะรอดูผลงานของเด็กๆนะคะและสุดท้ายนี้นะคะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ขอให้ผู้ปกครองและเด็กทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณน้ำเป็นห่วงค่ะและในโอกาสหน้าคุณน้ำก็มีกิจกรรมดีๆอะไรมาแนะนำเด็กๆอีกฝากเด็กคอยติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ